ทำอะไรอยู่เนี่ยอาจารย์ได้ยินเจ้าฮัมเพลงนะใช่ค่ะอาจารย์ท่าทางเจ้าเปลี่ยนไปเจ้าอย่าปิดบังอาจารย์มีชายในดวงใจแล้วใช่ไหมอาจารย์ก็อาจารย์ไม่ตำหนิเจ้าอาจารย์เคยเป็นสาวมาก่อนเจ้าและเคยมีความรักจึงพอเข้าใจเจ้าอาจารย์คะสิไม่เคยมีความคิดเช่นนี้แต่ว่าเมื่อครู่น่ะคดีเสียงเพลงแว่วเข้าหูเขาก็เลยร้องคลอไปมันก็เหมือนอย่างที่เคยเป็นมาก่อนนะคะจะคิดมากไปอีกแล้วนะอาจารย์คะเขารู้สึกว่านอกจากข้าแล้วยังต้องมีใครอีกสักคนที่มีความผูกพันลึกซึ้งกับข้าโลกนี้มีใครอีกคนหนึ่งผูกพันลึกซึ้งกับเจ้าเหรอเรื่องเหลือเชื่อพวกนี้มันมีที่ไหนคงเพราะว่าเจ้าอยู่กับข้ามาตั้งแต่เล็กจนกระทั่งโตไม่เคยพบปะกับคนอื่นๆเจ้าก็เลยมีความรู้สึกแปลกๆเช่นนี้ขึ้นมาจริงนะคะอาจารย์มีคนคนหนึ่งอยู่ในจิตใจและเข้ากับข้าน่ะมีสัมพันธ์ทางใจที่เหมือนกันใช่ก็เถอะไม่ใช่ก็เถอะข้าห้ามไม่ให้เจ้าคิดมากอีกนะข้าอาจารย์อาจารย์จะต้องเดินทางไปหาเงินพันตำลึงหากจูลี่เข้ามาแล้วก็เจ้าหน่วงรั้งเขาไว้ข้าล่ะจูลี่เขาไว้ใจได้แค่ไหนเชื่อกับพูดกับเขาได้เหรอคะเขาจะเป็นยังไงก็ตามแต่ผู้ยุติภพในตอนนี้ข่าวจะเข้าแม่นยำที่สุดก็มีแต่เขาที่จะหาข่าวของฉู่เทียซันได้ข้าไม่มีทางเลือกจึงจำเป็นต้องอาศัยคนนี้ก่อนดึกแล้วล่ะจะไปนอนได้แล้วโอ้โหว่าสวยจังเลยหนูคะฝีมือก้าวหน้ามากไม่เคยว่าสวยแบบนี้มาก่อนเลยอะเมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่เคยเห็นต้นไม้ใหญ่ส่วนใหญ่แล้วก็ลอกเลยจากภาพคนอื่นเขาคราวนี้เขาไปเห็นกับตาตัวเองทำไมเขาจะวาดไม่ได้ล่ะคุณหนูคารุณแล้วล่ะคุณชายเผยต้องพาคุณหนูหนีเที่ยวแน่เลยใช่ไหมเบาๆหน่อยสิเดี๋ยวพ่อแม่ได้ยินเข้าอ่ะเขาจะโดนหยิกเนื้อขาดเลยรู้เลยนะเขาเป็นคนเก็บความลับเก่งอยู่แล้วล่ะค่ะนี่ภาพมีนกอีกอย่างคู่ด้วยนะหากในภาพนี้มีภาพของคุณชายเผยกับคุณหนูคู่กันน่ะจะสวยสักแค่ไหนนะอยากจะรู้จังเลยพูดเหลวไหลจังเขาไม่ได้เหลวไหลนะเขาบอกคุณหนูเหมาะสมกับคุณชายมากเลยอ่ะเหมือนดอกไม้กับแมลงผู้เหมือนกับตะวันคู่จันทรายยังไงอย่างนั้นขืนพูดอีกก็จะวาดหน้าจะไม่ได้นี่จริงๆนะอิงอิงอุ้ยผู้หญิงมาแล้วค่ะนี่ช่วยข้าเก็บภาพก่อนสิภาพพูดเหลวไหลนะเขาทราบแล้วค่ะอิง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 ท่านพ่อท่านแม่ไหนท่านหูหยินเรียกตั้งนานทำไมถึงไม่เปิดปิดห้องหับทำอะไรอยู่อ่ะไหนท่านหูหยินคือเรากำลังเตรียมของเพื่อวาดภาพนะเจ้าค่ะใช่ค่ะวาดภาพเหรอเอาไม่พ่อดูสิท่านพ่อก็ยังวาดภาพไม่เสร็จเลยนี่นาจะให้พ่อดูได้ยังไงรอให้วาดเสร็จแล้วพ่อค่อยดูดีไหมล่ะคะเดี๋ยวก็บอกว่าจะวาดภาพเดี๋ยวก็บอกว่าจะปักดอกไม้วันๆหมกตัวอยู่ในห้องข้าวปลาไม่ออกไปกินกับพ่อแม่แต่งานปากและภาพเขียนไม่เห็นสักอย่างหนึ่งเอามาให้แม่ดูหน่อยได้ไหมล่ะท่านแม่อย่ายุ่งเรื่องของข้าได้ไหมล่ะคะนี่น้องหญิงพักที่ลูกสาวของเราคนนี้มันมีอะไรแปลกๆนะท่านพ่อคะปัญหาที่ข้าให้ทายทายได้หรือยังล่ะโอ้นี่ใช่ไหมนี่อะไรเนี่ยไม่เห็นเหมือนตัวอักษรเลยโอ้หูหินมันมีปริศนากลมๆเนี่ยดวงอาทิตย์ตรงนี้เป็นเขาที่สูงชันตรงนี้หมายถึงถนนสายใหญ่มากปากทางนี่ใหญ่จากนั้นค่อยๆแคบเข้าไปคำตอบนี่ก็คืออาทิตย์กลมขุนเขาสูงใช่ไหมคำตอบที่สองก็คืออาทิตย์ตกดินเรืองอารามถูกไหมชิโยท่านพ่อไทยเก่งเป็นอัจฉริยะเขาภูมิใจจังเลยเจ้านี่เปลี่ยนไปมากเลยนะ山头月圆，无惧霜雪厚。豪情如气盖世，扬名自己百世，生命洪流。